สวัสดีครับผมแบงค์อัลติเมทนะครับวันนี้ครับโหลูกค้าได้ไว้วางใจนะครับให้เราแต่งรถต่ออีกนะครับคันนี้ครับเราได้ขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับลูกค้าครับเปลี่ยนจากเบสแลกนะครับแล้วก็เป็นตู้แคมป์นะครับเปิดได้3ด้านเลยนะครับออนนิ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นฟ็อกออนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของฝักบัวอาบน้ำนะครับแทงน้ำปั๊มน้ำเขายังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันไปเลยนี่ครับโหดูดีเทลรถหน่อยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันอีกทีนึงคันนี้ก็คือโอ้หล่อแล้วนี่ดูยางนะครับดูล้อนี่ไงฟูเอลหลังคานะครับเป็นคาโนปี้นะครับเป็นจะมีให้เลือกแบบอลูมิเนียมนะครับกับแบบเป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นฝั่งด้านติดตัวถังรถนะครับก็ตัวนี้อัปเกรดครับเป็นเจน2นะครับตัวนี้จะเป็นกระจกแล้วนะครับสมัยก่อนไม่ใช่กระจกนะครับตัวนี้ก็โหเบามากนะครับนี่ยกให้ดูผมยกทั้งแผ่นให้ดูเลยครับนี่โอ้โหเป็นไงครับเดี๋ยวเราทำการเซตติ้งติดตั้งกันขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ครับพร้อมกับฟ็อกออนนิ่งเจน7นะครับข้างในตัวนี้เป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนิดนึงนะครับข้างในมีไฟส่องสว่างด้วยครับนี่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเพิ่มนะครับก็อันนี้ครับมาดูกันพร้อมกันเลยนี่ข้างในครับเป็นงานอลูมิเนียมนี่ครับดูงานโหโคตรดีครับนี่ข้างในมาแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูตอนกลางกันนะครับมาดูเนื้องานกันหน่อยฝาด้านข้างนี่ครับสามารถเปิดได้นะครับนี่เป็นโช๊คนะครับผมกุญแจล็อกให้นะครับข้างในก็อันเอกประสงค์ครับสามารถเกี่ยวของได้อะไรได้นะครับเวลาเราแบบเปิดนะครับด้านข้างอันนี้มันจะตั้งขึ้นมานะครับนี่เราก็เกี่ยวห้อยได้มีรูอันเอกประสงค์นะครับตรงนี้กันน้ำนะครับนี่ครับปิดมานี้โอเคก็เดี๋ยวติดตั้งครับคู่ครับแล้วเดี๋ยวพาไปรับชมกันอีกรอบนึงนะครับผมโอเคครับผม